วินาทีพุทธอภิวันเก็บของอำลาทีมงานรายการทุบโต๊ะข่าวหลังทำมานาน8ปีเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนของวงการผู้ประกาศข่าวหลังมีข่าวลือหนาหูว่าผู้ประกาศข่าวคนดังจากรายการทุบโต๊ะข่าวอย่างพุทธอภิวันลาออกจากช่องอมรินทร์ทีวีแถมทางรายการก็ยังได้อนุมัติแล้วเป็นที่เรียบร้อยจนทำเอาแฟนๆใจหายและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดคาดว่าเป็นทีมงานได้ออกมาโพสต์คลิปวินาทีพุทธอภิวันออกมาอำลาหน้าที่พิธีกรในครั้งสุดท้ายกับทางช่องอมรินทร์ท่ามกลางบรรยากาศสุดซึ้งเมื่อวันที่2มกราคม2566โดยมีทางทีมงานยืนรอส่งอยู่โดยทางพุทธอภิวันได้กล่าวว่าไม่ว่าพวกคุณจะทำหน้าที่อะไรให้พวกคุณจำไว้ว่าเราอยู่ได้เพราะคนดูของเราไม่มีคนดูของเราก็จะไม่มีพวกเราที่ยืนกันอยู่ตรงนี้9ปีที่ทุบโต๊ะข่าวของเราสร้างกันขึ้นมาผมหวังว่าหลังจากนี้จะช่วยกันดูแลต่อไปไม่มีผมแต่ก็ยังมีพี่ๆบก.อีกหลายคนที่ช่วยดูแลพวกเราและผมเชื่อว่าแม้เราจะไม่ได้เจอกันแต่ยังไงเราก็ยังเป็นพี่น้องกันถ้ามีอะไรในวันข้างหน้าถ้าคิดว่าผมยังพอช่วยได้ก็โทรศัพท์มาปรึกษาได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ